คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้ามืดของวันพุธที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565เวลา3:10วันนี้วันพุธที่2สัปดาห์แรกต้นเดือนมีนาคมวันนี้เป็นวันพระวันศีลเป็นวันเดือนดับเดือน5ดับวันนี้เดือน6ก็จะออกวันพุกมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันอาทิตย์วันจันทร์วันกาลแล้วก็วันพุธในวันพุธนี้ก็มาดำเนินรายการประมาณกึ่งชั่วโมงตีสามกึ่งเป็นต้นไปญาติโยมก็จะได้ฟังมรดกธรรมเมืองโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริวัดหริกาลามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเป็นประจำในวันพุธแล้วก็วันพุธศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นเมื่อคืนอย่างคืนนี้นี่ก็มาปะศรัทธาญาติโยมแถมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะคืนนี้คงจะนิมนต์ท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงยองได้แตนเพราะว่าอาตมาภาพนั้นมีภาระธุระจะต้องไปงานประชุมเพิงศพตีวัดท่าการคืนนี้วันที่2ความจริงแล้วก็ตั้งใจว่าวันพุธจะได้นิมนต์ผู้ร่วมรายการเปิ้นอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าได้มาร่วมรายการมาพอกำหนดเวลาสมตรงกันมาตรงกับงานประชุมเพิงศพนี้ได้ไปบรรยายธรรมได้ไปเตศธรรมก็เวลาเดียวกัน2 ทุ่มคืนนี้แตกอ่ะอีเนาะ
วันพุธต้นเดือนนี้เขาจะต้องจัดรายการตัวเออได้จัดสักกรรมเอาไว้พุธแน่เปลี่ยนเป็นวันพุธที่เก่าเอาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเมื่อมาปะกันแล้วบังเฮอได้ขาดแคลเสียเวลาเจินศรัทธาได้ไหวพระแล้วก็ฮับปอนกันเฮียก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเน้อกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก้อยขยับขยายนั่งตามสบายนอนฟังก็ได้เอาความสะดวกสบายของญาติโยมท่านทั้งหลายว่าเมื่อไหว้พระเมื่อไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์แล้วตอนนี้ไปก็จนญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฮับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภะวะอภิวาทานะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วได้ไหว้พระได้ฮับปอนไปแล้วก็สบายอกสบายใจหม่อนอกหม่อนใจลงอกลงใจตอนนี้ไปเหลือเวลาแถมประมาณ15นาทีก็จะได้นำเสนอธรรมะสั้นๆอย่างย่อพอเหมาะพอสมกับเวลาคือหัวข้อว่าประโยชน์ตนประโยชน์ในโลกนี้มีสองอย่างคือประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมตามธรรมดาคนที่หันแก่ตัวก็จะตักตวงเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไว้ก่อนคนที่มีความหันแก่ตัวจัดจะทำอันยังจะกึดอันยังจะอู้อันยังก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคนอย่างนี้ใจบ่ได้เป็นคนน่ากลัวเป็นคนสกปรกในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นถือว่าคนอย่างนี้เป็นคนที่บ่สะอาดมีพระบาลีภาษิตรองรับไว้ว่าอัตตัฏฐะปัญญาอสุจิงมนุษย์ซามนุษย์ผู้หันประโยชน์ตนเป็นคนบ่สะอาดเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมีประโยชน์แล้วได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วย่อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบำเพ็ญตน
เสียสละอาสาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการคนตาบอดหูหนวกคนชราช่วยคนทุกข์คนยากบริจาคเพื่อส่วนรวมสร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาที่พักขุดบ่อน้ำสร้างสถานีอนามัยสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เลยเป็นคนที่สะอาดเป็นคนที่มีกลิ่นหอมคือเป็นคนที่มีเกียรติชื่อเสียงหอมทวนลมสังคมมนุษย์เฮาประกอบขึ้นโดยมนุษย์มีสภาพต่างกันบางคนเปิ่งตัวเองบ่ได้อ่อนแอบางคนก็มีความแข็งแรงมีกำลังเหลือเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีบุญบ่มีเมตตากรุณาบ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโลกนี้สังคมนี้จะเจ็บปวดครวญครางก็จะมีแต่คนเจ็บป่วยคนพิการคนอนาถาคนหาที่เปิ่งบ่ได้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็จะต้องร่วมกันมีจิตในการที่จะเสียสละแบ่งปันศรัทธาญาติโยมก็บำเพ็ญเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาก็ทำไปมากมายทำมาเพียงพอเขาคิดถึงส่วนรวมถ้าว่าไปเน้นส่วนรวมเกินทำให้ส่วนตัวเดือดร้อนอันนั้นก็บัดเสมอกันทำเพื่อส่วนรวมตัวเองก็จะต้องบ่เดือดร้อนใจว่าโอ้เมาก็ไปส่วนรวมครอบครัวเดือดร้อนส่วนตัวเดือดร้อนอันนี้ก็ใจไม่ได้เตื้อต้องให้เสมอกันบ่เลือดบ่เดือดร้อนถึง2อย่างโดยส่วนตัวก็บ่เดือดร้อนส่วนรวมก็เสียสละเป็นบางเตื่อบางครั้งเนี่ยไปทำไปแล้วเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจก็เนี่ยไปทำไปอันนี้ก็เป็นตินาอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้ทำญาติโยมการได้ตื่นเจ้าขึ้นมาญาติโยมก็ลองหาจังหวะเวลาอันนี้เป็นส่วนตัวของเฮาละโดยเฉพาะเวลามาเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติไว้พระอย่างเต็มที่แจ้งมาหน่อยหลังจากที่เฮาได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติได้ไหว้พระอย่างแล้วอันนั้นเฮาก็จะต้องแบ่งใจส่วนหนึ่งไปทำงานเพื่อคนอื่นแต่เมื่อเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเฮาแท้ๆญาติโยมเก็บเกี่ยวเอาเต็มตีถ้าตื่นมาเมื่อเจ้าโอ้นอนตึงบ่หลับมันตึงลุกเวลาเนี้ยเฮาก็มาประพฤติปฏิบัติไหว้พระเฮียน้อยแล้วก็มาฟังธรรมะหมวนอกหมวนใจฟังไปเอาตัวธรรมะเนี่ยหล่อเลี้ยงใจเฮาไปเรื่อยๆเฮาก็จะได้มีความสุขใจคิดถึงเมื่อใดก็หมวนใจศรัทธาญาติโยมถือว่าเป็นหน้าบุญนะตื่นเจ้ามาย่ำตันได้ไปการ
หน้าเฮายำจันได้ล้างเตี่ยเฮาได้รับธรรมะแล้วเนี่ยไปถึงตีนอนปุ่นเนี่ยบางท่านก็ตื่นมาได้การไปหลายอย่างแล้วลูกบางคนเปิ่นลูกเจ้าก็มีที่เปิ่นมีภารกิจส่วนคนที่นอนอยู่อันนี้ก็บ่ว่ากันนอนฟังก็ได้นอนไปฟังไปก็อาจจะเผลอหลับไปเป็นเตื้อก็ได้บ่มีปัญหาหยังนอนฟังใครหลับก็หลับตื่นมาก็ฟังแถมเนี่ยมันม่วนอกม่วนใจศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นหน้าบุญเนาะก็ญาติโยมลองไหลไปสถานีวิทยุหน้าปัดสถานีวิทยุไหลไปซ้ายสุดขวาสุดจะมีรายการธรรมะกี่สถานีเป็นรายการสดตัวเนาะบ่ได้มีเทพมีหยังคือเฮาก็สามารถจะอู้ตอบโต้กันได้เนี่ยอันนี้เป็นความเปิดห้องว่ามีอรรถรสมีเสน่ห์โดยเฉพาะการจัดรายการเวลายามเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการวัดใจทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็ฝ่ายผู้ฟังด้วยโอ้เมื่อก่อนดำเนินรายการใหม่ๆโอ้จะมีว่าเนี่ยคนฟังเจ้าอย่างยะตีสามตีสี่แล้วก็มาพิจารณาโอ้เวลามาวันพวกก้าเพิ่นจะฟังกันเอาไปเอามากับบัดใจอย่างอันกลายเป็นว่าเวลาเจ้ามืดอย่างนี้คนฟังนักเพราะว่าเพิ่นมาได้ไปการในหรอกเปิ้นยังมาออกจากบ้านเตื้อยะแต่ถ้าขวายมาแล้วเปิ้นก็ไปการไปงานไปงานอย่างอื่น8โมง9โมงนี่นะเตื้อก็ไปร่วมงานที่ฮั่นที่นี่งานบุญงานกุศลต่างๆบางทีเปิ้นเดินทางมาวิมาวันก็บ่สะดวกฟังแม่เจ้าเนี่ยมันสงบดีแต่ถ้าเป็นเมื่อค่ำก็ไปแหมย่างฮบกับละครเนี่ยหบกับข่าวบางคนก็ติดตามข่าวบางคนก็ติดตามหนังละครจะมาฟังก็มีเวลาแต่ว่าแม่เจ้าอย่างเงี้ยโอ้มันสะดวกสบายเหมือนท้องถนนมีรถสักคันอยู่ต่างวิ่งสถานีก็เปิดบันนักเตื้อโอ้ดังมันลงฟังแล้วใส่ปิ้งแต่ถ้าขวายมาแหมหน่อย4โมง5โมง5โมงปลาย6โมงก็สถานีก็เริ่มเปิดกำลังก็ศูนย์กันอดอัดอดอันยังเป็นยังมาหัวเบียดกันไปเบียดกันมาการฟังก็ได้ฟังบ่ค่อยทีเท่าใดอันนี้อู้ถึงเรื่องสถานีอู้ถึงเรื่องการจัดรายการอู้ถึงเรื่องธรรมะครั้งแถม 2-3 นาทีก็จะมาขอบคุณอนุโมทนากับพ่อแม่ศรัทธาหลายท่านหลายคนที่ไปตะวาถึงคนหนุ่มคนกำคนหนุ่มสาวเด็กน้อยถึงป้าอุ้ยแม่อุ้ยทุกคนบอกว่าจะไปเสียสละแรงกายเสียสละปัจจัยเสียสละอาหารเนาะเสียสละเวลาไปร่วมกันตะวานี่โอ้ม่วนแล้วล่ะแล้วไปเพิกแล้วก็ยังรอญาติโยมไปร่วมกันแถมทยอยไปไผว่างวันนี้วันพุธก็ไปเนอะตีรอก็คือว่าเอาหินไปเทลงที่ต่างเตียวเพราะว่าแผ่นศิลาแรงนี้
ูกจัดวางไว้หมดแล้วศาลาก็จะได้เอาดินกี่กอเป็นตางไปแล้วก็หมู่ศรัทธาเฮาก็ไผไปเอวก็เอาหินขึ้นไปเหี่ยคุสองคุก็ไปเทใส่ถึงวันงานก็เต็มอ่ะถ้ามเต็มดีก็กำนันก็จะได้ฮือพระฮือเนนได้มาช่วยกันก่อนวันที่สิบนี่ฮือสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนวันที่สิบนี่นะอันนี้ก็อนุโมทนาเนอะกับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปร่วมโดยช่วยกันคนก็พอให้พอดีครูบาอาจารย์บหลายแต่ว่านี่ประมาณ10ป่ายโอ้ภัตตาหารอาหารการกินนี่เต็มโต๊ะญาติโยมเพิ่นเอาไปดูแลใจใส่ดีแต่เนาะศรัทธาเขานี่ก็ม่วนกันไปเนี่ยศรัทธาเนาะเอาอาตมาเอาไว้เตาอี้ก่อนฟังรายการต่อไปท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรตนสิริเปิ้นพร้อมแล้วปะกับอาตมาภาพทำไมกะเวลาตีห้าปุ่นโน้ตีห้าก่อยมาเข้ารายการมาปะกันทำไมตอนนี้ก็ฟังธรรมกันก่อนนอเป็นมรดกธรรมล้านนาตั้งแต่เวลาตีสามเกิงเป็นต้นไปก็ก่อยฟังนอนก็ได้เป็นอย่างเน้อนอนฟังก็ได้อาตมาภาพลาไปก่อนปะกันทำไมกำเดียวตีห้าอายุวันโนสุขังปลัง